กด็อกครับพาเพอร์เฟกต์มาซื้อฟินนะฮะยามาฮ่าฟินมือ2นะก็ตัวนี้ได้ราคามาอยู่ 27,000 นะครับปี65นะครับตอนนี้ก็จ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เขาก็กำลังทำแบตนะครับอันนี้ก็เป็นทะเบียนนะครับก็ไปซื้อกันได้เอ้ยเหมือนในตัว Airlock เลย Airlock 4488นี่นะ2044นะฮะก็ตัวนี้วิ่งมาอยู่ที่ 6,938 33นะก็เป็นสีดำแดงนะครับปี65นะครับเป็นรุ่นชีลวดนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เฟกจะเอาไปดูหนังด้วยเทอม3นะครับก็ไม่ได้เน้นอะไรเน้นเอาไปขี่รับส่งลูกนะครับก็มีอีกตัวหนึ่งเข้ามาสีเดียวกันนะราคาอยู่ 28,000 วิ่งไป 4,000 โลนะครับต่างกันนิดนึงก็ตอนนี้เขากำลังใส่ป้ายทะเบียนให้อยู่นะฮะตอนนี้ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเนาะเฟกเนาะทะเบียนก็เปลี่ยนแค่เจ้าของเท่านั้นนะครับก็ประหยัดไปหน่อยนะฮะตรงนี้ก็สั่งไฟผ่าหมากมาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปติดไฟผ่าหมากต่อนะครับแล้วก็สั่งตะกร้ากับตัวกันรอยเพราะตรงนี้เป็นรอยนะโอเคครับก็เดี๋ยวไปรีวิวกันต่อเนาะว่าเป็นยังไงนะว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับโอเคครับคลิปนี้เฟกจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ